เรามาดูกันนี่ดูฮานทีทีนะครับสวยงามนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักดูฮานนะครับผมจะขึ้นรูปหมวกไมเคิลดูฮานให้ดูนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับพบกับผมตัว BKK จากร้าน BKK Speed นะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวหมวกกันน็อกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาทางฝั่งค่ายของ Airline บ้างนะครับผมอันนี้ปกติผมจะรีวิวตัวท็อปนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเอาตัวลองท็อปมารีวิวบ้างนะครับตัวนี้ก็คือเป็นลายมาใหม่นะครับก็คือตัวดูฮาน TT Chaser X นะครับผมจริงๆตัวดูฮาน TT เนี่ยเป็นลายยอดฮิตเลยนะครับถ้าใครไม่รู้จักก็คือตัวไมเคิลดูฮานนะครับเป็นนักแข่งนะครับที่เมื่อก่อนโด่งดังมากนะครับก็คือเรียกกันว่ามิกดูฮานหรือลายแตงโมนั่นเองนะครับวันนี้เป็นลายดูฮาน TT ซึ่งปกติเนี่ยจะขายดีแล้วก็อยู่ในรุ่นตัว RX7 R5 นะครับซึ่งเป็นตัวเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนนะครับซึ่งเป็นของแรร์ใบนึงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้มันก็มีลงมาตัวที่เป็น RX7V แล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นลงมารุ่นตัว Chaser X นะครับผมเคยรีวิวตัว Chaser X ไปแล้วประมาณหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งในกล่องของ RI ไม่มีอะไรเลยนะครับมีแค่คู่มือ1อันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นถุงของตัว Chaser X Chaser X เนี่ยถุงจะต่างกับตัว RX7V ตัวที่ตัวนั้นจะเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบนวลๆออกแนววินเทจวินเทจนิดนึงตัวนี้จะเป็นถุงสีกรมท่าธรรมดานะครับผมก็เนื้อผ้าต่างกันนะครับตัวนู้นจะดูคุณภาพผ้าดีกว่านะครับตัวนี้ก็ไม่ได้แย่ครับแต่ว่าก็แสดงถึงความแตกต่างนะครับระหว่างตัวท็อปกับตัวลองท็อปนะครับผมอันนี้เรามาดูกันนี่ดูฮานทีทีนะครับสวยงามนะครับผมถ้าใครไม่รู้จักดูฮานนะครับผมจะขึ้นรูปหมวกไมเคิลดูฮานให้ดูนะครับมันจะเป็นลายสีขาวแดงน้ำเงินนะครับไตคอลเลอร์ที่เป็นลายแตงโมเหมือนอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวคลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นตัว TT นะครับทำไมถึงเรียกว่าดูฮาน TT นะครับเพราะว่ามันมีคำว่า TT ตรงนี้TT ก็เป็น TT เดียวกับ Isle of Man หรือ Isle of Man TT นะครับก็คือตัวนี้เป็นลายพิเศษที่ดูฮานเนี่ยเขาใส่ไปในงานแข่งขันตัว TT ประมาณปี2011นะครับซึ่งรายการนั้นก็จะมีนักแข่งที่ใช้หมวกของ RI หลายคนที่ไปด้วยก็คือจะมีอย่างพวกคาวคัสโลนะครับนิกกี้เฮเดนเนี่ยอันนั้นก็เป็นยุคหลังแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดูฮานก็คือเป็นรุ่นเก่าเลยนะครับเขาก็ไปร่วมเขาเรียกร่วมขบวนด้วยนะครับไปร่วมไปจอยการแข่งขันนี้นะครับอาจจะไม่ได้แข่งนะครับแต่ว่าไปจอยแล้วก็เขาก็ทำหมวกดูดี้เพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยก็คือคนที่ออกแบบให้กับรอสซี่เนี่ยครับดูดี้เดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี้มันมีคำว่าดูดี้ไหมมีตรงนี้เป็น special edition TT Mick Doohan นะครับเห็นไหมข้างหลังก็เป็นลายแทร็กเหมือนหมวก IOM TT เลยนะครับแล้วก็ฝาข้างนะครับมันจะมีเหมือนซิลูเอตนิดนึงเห็นไหมเป็นเงาซ้อนอยู่เป็นรูป3ขานะครับถ้าใครไม่เห็นก็จะเห็นแค่ลายแตงโมแต่จริงๆแล้วมันมี3ขาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับผมแล้วก็ด้านบนก็ไม่มีอะไรก็เป็นลายแตงโมธรรมดานะครับผมด้านหลังก็เป็นที่ผมให้กี้ให้ดูนะครับ Chaser X เป็นรูปแทร็กของเกาะ Isle of Man TT นะครับหมวกค่อนข้างสวยนะครับผมตัว Chaser X เนี่ยเป็นตัวที่มาแทนรุ่นเก่าของเขาก็คือรุ่นที่มีช่องลมเดียวเนี่ยก็คือรุ่นQuantum J นะครับตัวนี้ก็พัฒนามากขึ้นนะครับเรื่องของเปลือกหมวกเนี่ยระบบชิลต่างๆเนี่ยจะใช้ระบบ VAS เดียวกับตัว RX7V และ RX7X นะครับก็คือข้อดีของตัวระบบชุดชิลเนี่ยเขาก็จะเพิ่มพื้นที่สัมผัสของทำให้ฝามันเล็กลงจากเดิมฝาใหญ่เท่านี้ก็ฝาเล็กลงนะครับทำให้พื้นที่สัมผัสที่เป็นเส้นสเนลต่างๆเนี่ยมันมากขึ้นครับทำให้หมวกที่แข็งแรงและกลมเกลี้ยงของลายเนี่ยสามารถปกป้องหัวเราได้มากขึ้นนะครับก็คือจุดเด่นของลายคือเปลือกนะครับตัวนี้ใช้วัสดุที่แตกต่างจากตัวท็อปของเขาตัวท็อปเขาจะเป็น PBNC อะไรสักอย่างเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับตัวนี้ก็ลดเกรดลงมาหน่อยนะครับตัวนี้เป็น SFL2 นะครับคือ Special Fiber Laminate 2นะครับก็คือมี2คือเป็น2ก็คือเป็นเจเนอเรชันใหม่ของตัวหมวกนะครับตัวนี้จุดเด่นของมันก็คือมันใช้ตัว Z Mixer นะครับZ Mixer ที่เป็นเรซินชนิดพิเศษนะครับใช้เรซินน้อยลงในการประสานระหว่างชั้นไฟเบอร์แต่ละชั้นเนี่ยน้อยลงแต่ให้พันธะเขาเรียกบอนก็คือเหมือนทำให้
มีความเหนียวทำให้ตัวแต่ละชั้นไฟเบอร์เนี่ยมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับก็คือข้อดีของมันก็คือเปลือกมันบางลงแต่ว่าแข็งแรงกว่าเดิมนะครับแล้วก็น้ำหนักเบาลงนะครับตัวนี้น้ำหนักไซส์ M จะอยู่ที่1,600 กรัมนะครับก็เมื่อก่อนอะไรเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ 1,600-1,700 นะครับยิ่งเป็น XL เนี่ย 1,800 เนี่ยตัวนี้ก็อยู่ที่ 1,600 กรัมถามว่าอะไรเหมือนที่เคยบอกทุกครั้งในคลิปอะไรคือหมวกอะไรเป็นหมวกที่ใส่แล้วไม่หนักนะครับถึงแม้ว่าช่างแล้วจะหนักนะครับถือแล้วอาจจะหนักแต่ว่าใส่แล้วบาลานซ์ค่อนข้างดีใส่แล้วไม่หนักนะครับตัวนี้ต่างจากตัว X7V โดยที่ว่ามันมีช่องลมข้างหน้าเพียงช่องเดียวนะครับถ้าเป็น X7V มันจะมีช่องลมอย่างนี้ด้วยนะครับหมวกแข็งเนี่ยมันต้องการระบายอากาศที่ดีแต่อันนี้เป็นหมวกสตรีทกึ่งสตรีทนิดนึงช่องลมหน้าช่องลมเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็จะมีช่องลมตรงชิลด้วยอีก2ช่องตรงนี้ก็คือแสดงว่ามีเข้าสารนะครับไปออกด้านหลังนะครับตัววิงแบ็กเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสปอยเลอร์ลักษณะของสปอยเลอร์ก็เป็นสีออกสโมกเข้มๆนะครับมองทะลุได้นะครับแล้วก็มีช่องเปิดติดลมข้างหลังมี2ช่องเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมันจะมีช่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมช่องอยู่ตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับก็คือเปิดปิดด้วยรูเดียวนะครับเปิดปิดก็คือดึงลงเปิดนะครับดึงขึ้นปิดนะครับผมก็ลมเข้ามานะครับ3ช่องหน้านี้ไปออกด้านหลัง2ช่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสปอยเลอร์เนี่ยมันก็ช่วยทำให้จัดเรียงกระแสลมให้มันออกไปโดยไม่ม้วนอยู่ด้านหลังนะครับก็ลดการแดกการดึงของหมวกได้นะครับแล้วก็ช่องลมด้านล่างก็จะมีข้างหลังอีก2ช่องตรงนี้ซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่แตกต่างระหว่างตัวท็อปอีกทีนึงนะครับตัวท็อปมันจะมีคล้ายๆกับสปอยเลอร์เป็นพลาสติกครอบอีกทีนึงเพื่อตัดลมออกแล้วก็เรื่องของการดูดอากาศนะครับตัวนี้ก็ระบายได้ดีเหมือนกันนะครับแค่มันเรื่องของความสวยงามแล้วก็เรื่องของแอโรไดนามิกก็จะหายไปนิดนึงนะครับผมตรงนี้ก็มีช่องลมที่ออกด้านท้ายทอยตรงนี้ของตัวนี้มันอาจจะดูง้องแง้งขึ้นนิดนึงนะครับแต่ว่าของถ้าเป็นของตัว i7v มันจะเป็นเหมือนเป็นท่อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็ดีไซน์ก็จะใช้มากกว่านะครับผมช่องลมปาก1ช่องตรงนี้นะครับคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ชุดชิลระบบ BAS เหมือนกันดันขึ้นเปิด1ทีแล้วก็ง้างแล้วก็เปิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็ตามสไตล์ของ Arai ครับระบบการออกแบบภายในเป็นแบบ FCS นะครับFacialcontour system นะคือเป็นระบบของที่ว่าออกแบบให้ลักษณะเหมือนกับมีมือมาอบอุ้มแก้มนะครับอะไรจะไม่ได้ล็อกแก้มแน่นมากนะครับก็คือมันจะมาอบอุ้มเบาๆนะครับใส่สบายสุดๆไปเลยนะครับผมอันนี้นะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนใส่แว่นสายตาใส่ได้นะครับแล้วก็มีนวมภายในเนี่ยเป็นแบบแอนตี้แบคทีเรียและแห้งไวตัวเนื้อผ้าเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นของตัวควอนตัมเจเนี่ยมันจะเป็นผ้ากำมะหยี่เนาะซึ่งตัวนี้Chaser X เนี่ยได้ปรับตัวผ้าเป็นแบบเดียวกับตัว RX7V แล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็นวมภายในตัวนี้มีช่องสำหรับติดตั้งบลูทูธหูฟังเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างนึงก็คร่าวๆนะครับตัวนี้เป็นสายราคาดีๆลิงราคาเนี่ยอยู่ที่ 19,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถูกกว่าตัวท็อปของเขาอยู่ที่ 25,000 ตัวนี้ก็ถ้าใครคิดว่าตัวท็อปของอารายไม่ไหวนะครับก็อยากได้หมวกที่เป็นอารายอะไรเงี้ยมาลองใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้อยู่ที่19,000ผมว่าให้ฟิลลิ่งคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็มันจะต่างกันที่เรื่องของแรมแอร์นิดหน่อยเองนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆอย่างเนี้ยที่ผมบอกว่ามันไม่มีไปเนี่ยก็โอเคถ้าคุณไม่ได้เป็นสายแข่งแค่อยากใช้อารายเนี่ยจริงๆอันนี้ก็เพียงพอสำหรับออกทริปต่างๆเรื่องของความปลอดภัยตัวนี้ค่อนข้างโอเคแล้วนะครับก็คือผมว่าดีกว่าตัวท็อปบางยี่ห้อด้วยซ้ำเรื่องของเซฟตี้นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสวมใส่ดูแล้วกันใส่สบายมากเลยครับช่วงแก้มก็คือกระชับนะครับแต่ก็ไม่ได้บีบกดแก้มจนปวดจนเกินไปนะครับแล้วก็แว่นก็ใส่ง่ายอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ผมให้ดูรอบๆของหมวกนะครับผมหลายคนกังวลว่าเอ้ยตัวไม่ท็อปเนี่ยใส่แล้วไม่สวยนะครับผมว่าจริงๆแล้วนิดเดียวนะครับคือถ้าไม่ได้ติดตรงนี้นะครับผมว่าถ้ามองไกลๆเนี่ยมองคร่าวๆเนี่ยผมว่ามันก็ยังได้ความสวยงามของอาราอยู่นะครับมีความกลมนะครับมีความคลาสสิกลวดลายก็ได้ลวดลายตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัว
ดูฮานทีทีเนี่ยค่อนข้างสวยแล้วก็เรื่องของมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับผมแล้วก็หน้าไม่ยืดนะครับน้ำหนักก็รู้สึกไม่ได้รู้สึกถึงน้ำหนักเลยอย่างที่ผมบอกครับตัวนี้ 1,600 กรัมแต่ว่าใส่แล้วไม่ได้รู้สึกถึงความว่ามันจะมีถ่วงหน้าถ่วงหลังอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคใส่สบายใส่แว่นง่ายนะครับรองรับการติดตั้งบลูทูธนะครับผมมุมมองค่อนข้างกว้างนะครับช่องระบายลมของออนไลน์นี่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็โอเคทีเดียวในราคา 19,000 บาทนี่ผมว่าเป็นหมวกที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวอันนี้ถ้าใครสนใจก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสามารถผ่อน 0% 10เดือนได้นะครับอันนี้แล้วก็หมวกใบนี้เป็นหมวกศูนย์แท้นะครับจากอะไรไทยแลนด์ก็เรื่องของบริการหลังการขายก็สามารถเข้าไปเบิกอะไรได้ที่อะไรไทยแลนด์ได้นะครับถ้าเป็นหมวกฮิ้วเนี่ยจะไม่สามารถเบิกอะไรได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวสำหรับการซื้อหมวกกับหมวกศูนย์นะครับผมและใบนี้มีมอกด้วยนะครับผมนี่มีมอกนะครับผมค่อนข้างสวยงามผมให้ดูหมวกรอบๆอีกหนึ่งรอบนะครับผมลายดูฮานทีทีนะครับผมก็ถือว่าโอเคทีเดียวก็สั้นๆครับจริงๆหมวกใบนี้ผมเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วนะครับแล้วก็พอไม่ได้รีวิวนานๆก็เอามาวนรีวิวอีกรอบหนึ่งให้ค่ะคุณผู้ชมได้ดูแล้วกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากสนใจก็ลองติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ลายนี้มีไซส์ M กับไซส์ L อยู่นะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมถ้าสนใจอยากให้รีวิวหมวกไปไหนก็พิมพ์มาแล้วกันช่วงนี้อาจจะงานเยอะนิดนึงนะครับผมแล้วก็แต่จะพยายามทำคลิปให้ได้เรื่อยๆนะครับผมอยากให้มีคนติดตามเยอะๆแล้วกันนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อน